ศึกปาริสเกมมีประเด็นดราม่าให้ได้พูดถึงกันอีกแล้วนะคะเมื่อหลินยู่ถิงกำปั้นสาวชาวไต้หวันผู้ซึ่งไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพอีกคนหนึ่งเนี่ยไล่ถลุงนักชกสาวชาวอุเบกิสถานชนะไปแบบขาดลอยด้วยสภาพที่สะบักสะบอมนะคะผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายฉลุยค่ะ โดยหลินยู่ทิงนักชกสาวชาวไต้หวันซึ่งไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพอีกรายชนะชิโตราเตอร์บีเบโกวาจากอุเบกิสถานในการแข่งขันมวยสมัครเล่นศึกโอลิมปิกเกมส์2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันศุกร์ที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมา กัปั้นสาวจากแดนใต้หวันวัย28ปีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งการปล่อยหมัดชุดและการฟุตเวิร์กที่รวดเร็วแล้วก็ว่องไวทำให้สามารถชกได้เข้าเป้ามากกว่าและชนะคะแนนเตอร์ดิเบโกว่าไปแบบขาดลอ,อย5ต่อ0ในการแข่งขันรุ่น57กิโลกรัมส่งผลให้ทะลุเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จ สำหรับยูทิงเป็นหนึ่งในสองนักมวยสาวในศึกปาลิสเกม2024ซึ่งเคยโดนตัดสิทธิ์จากการแข่งขันชกมวยหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่ผ่านมารวมกับไอมานคาลิฟนักชกสาวประเทศเอลจีเรียที่เพิ่งชนะแองเจร่าคาลินีกัมปั้นสาวชาวอิตาเลียนในรุ่น66กิโลกรัมทั้งๆท,ท,ที่ชกไปแค่46วินาทีของยกแรกเท่านั้น สมาคมมวยสากลนานาชาติหรือว่า IBA เคยตัดสิทธิ์คาลิฟและยุทิงจากการแข่งขันมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อปี2023 อย่างไรก็ตามคณะกรรมาการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC อนุญาตให้ทั้งสองสาวนั้นเข้าชิงชัยในศึกโอลิมปิกเกม2024ได้ทั้งนี้กัมปั้นสาวชาวไต้หวันเคยได้รับเหรียญทองแดงหลังชนะนะคะสามไฟก่อนแพ้ในรอบตัดเชือกให้กับคาลินาอิบรากิโมว่าคู่แข่งสาวชาวคาซัคสถานแต่ก็ถูกริบเรียนในการแข่งขันดังกล่าวเมื่อปีที่ผ่านมา โดยองค์กรมวยนานาชาติระบุว่าเธอไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กําหนด